จังหวัดสุโขทัยครับพาไปดูความสวยงามของนางรำนะครับซึ่งทางจังหวัดสุโขทัยครับคุณผู้ชมได้มีนางรำเป็นทั้งชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 1,500 คนได้ร่วมกันรำถวายบูชาแด่หลวงพ่อศิลาครับนางรำในจังหวัดสุโขทัยร่วมกันรำถวายบูชาแด่หลวงพ่อศิลาซึ่งมีขบวนยาวถึง 1.5 กิโลเมตรตามโครงการทุ่งเสลี่ยมร่วมใจรำถวายบูชาแด่หลวงพ่อศิลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมความศรัทธาแด่หลวงพ่อศิลาการส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยมีนายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมชมและให้กำลังใจนางรำในครั้งนี้หลวงพ่อศิลาค่ะเป็นนามที่ชาวทุ่งเสลี่ยมนะคะเรียกขานพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิสกัดจากหินทรายสีเทาทรงกรองสอพาหุรัตกุณฑลสวมศิราภรณ์สวมมงกุฎเสิร์ธพระพักทรงสี่เหลี่ยมประทับนั่งขัดสมาธินะคะราบบนฐานขนาดนาค3ชั้นนาคที่ปรกอยู่เหนือพระเศียร นั้นค่ะมี7เศียรด้านหลังหางนาคพาดขึ้นมาถึงลำตัวมีลวดลายแบบศิลปะลพบุรีองค์พระวัดจากฐานนะคะถึงปลายยอดเศียรนาคสูง 85.50 เซนติเมตรหน้าตักขากว้าง44เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 126.5 กิโลกรัมถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์โดยก็มีประชาชนนะคะจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้นะคะด้วยความศรัทธากันเป็นจำนวนมากค่ะ